วันนี้เรามีหนึ่งเมนูยอดนิยมมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกค่ะตามด้วยคะน้าผัดจนคะน้าสุกเล็กน้อยจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ที่หุงสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและหมูกรอบผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งโดยใช้ไฟแรงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงร้านต้นหอมมะเขือเทศตกแต่งด้วยช่อผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์